พูดถึงวันนี้เขาเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสซึ่งวิกฤตหมายถึงอะไรก็ยกตัวอย่างหนึ่งก็คือความผิดพลาดก็ได้เพราะว่าในชีวิตของเราอะที่เราใช้ชีวิตไปย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ความผิดพลาดเนี่ยก็มีหลายอย่างบางอย่างเราตั้งใจทําอะไรแล้วก็ไม่ได้ดังหวังบางอย่างก็แค่ว่าเราทําหน้าที่ของเราทําไปทําไปแต่ว่าการกระทําของเราอะเราเลือกทางผิดแล้วบางทีโทษก็มีแก่เราโทษก็มีแก่คนอื่นซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆไม่ว่าเราจะทำงานมีอาชีพอะไรก็แล้วแต่จะคนเป็นทำงานทางด้านบริการก็บางทีตัดสินใจผิดฟังคำสั่งมาผิดแล้วก็ตัดสินใจผิดอย่างนี้ก็เหมือนกันหรือบางทีเราทำธุรกิจไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ต้องมีการลองแล้วก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราทำไปมันจะถูกต้องเสมออย่างบริษัทที่เขาทำเกมบริษัทหนึ่งก็คือ Angry Birds เรารู้ไหมว่าบริษัทที่สามารถทำเกมออกมาดังๆได้เขาต้องคิดเกมมันเป็นร้อยเป็นพันนะกว่าจะประสบความสำเร็จได้สักเกมหนึ่งเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแต่คราวนี้ที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือแล้วเมื่อเราตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปเราทำอะไรผิดพลาดไปอย่างเงี้ยปกติเราก็จะมีอารมณ์มีอาการขึ้นมาหลายคนก็จะมีความเสียใจมากๆได้บางคนก็จะมีความผิดหวังมากๆได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับเป็นพิษนะมันเป็นโทษกับเรามันเป็นทุกข์กับเราแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้มีความฉลาดหน่อยเป็นผู้ที่มีสติปัญญาหน่อยเราก็รู้จักเอาความรู้สึกพวกนี้มาใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าแม้ว่าเราทำอะไรผิดแต่ถ้าเราจำความรู้สึกนี้ได้แล้วพยายามปรับปรุงตัวท้ายที่สุดสิ่งดีสิ่งงามหรือสิ่งยิ่งใหญ่ก็อาจจะเกิดกับเราได้ซึ่งวันนี้หลวงพี่จะยกตัวอย่างเรื่องนึงนะมันเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งก็คือหลวงปู่ขาวมันมาจากประวัติที่หลวงพ่อทูลนั้นเล่าให้ฟังหลวงปู่ขาวเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นองค์หนึ่งและท่านมีสิ่งหนึ่งที่เด่นมากนะก็คือบารมีทางด้านเมตตาเป็นคนซึ่งมีเรียกว่าเมตตาที่กว้างไกลคือใครไปอยู่กับท่านก็จะรู้สึกเย็นแล้วก็รู้สึกสบายท่านจะยิ้มอยู่ตลอดเวลาแต่คนก็เคารพเกรงใจท่านเพราะความมีเมตตามากๆของท่านซึ่งไม่มีใครที่จะเทียบเท่าได้ในยุคปัจจุบันแต่รู้ไหมว่าคนที่มีบารมีทางด้านเนี้ยสามารถที่จะเมตตากับคนอื่นได้มากมายเนี้ยมันมีเหตุที่มาเหมือนกันและการที่ท่านสร้างบารมีตรงนี้ขึ้นมาได้ก็เกิดจากความผิดพลาดเรื่องนี้มันมาจากการที่ว่าในชาติก่อนๆของท่านชาติหนึ่งในสมัยนั้นมันจะมีพระพุทธเจ้าอยู่องค์หนึ่งท่านเรียกว่าชื่อว่านะพระพุทธเจ้าพุทธสิกขีนะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชอะไรชาตินั้นท่านก็เป็นพ่อค้าอยู่คนหนึ่งเป็นพ่อค้าเครื่องเสน่ห์สมัยก่อนเนี่ยพ่อค้าเขาก็จะมีขบวนก็เป็นขบวนคาราวานก็จะแบบมีคาราวานมีเกวียนมีเยอะๆเลยคนสินค้าเนี่ยไปตามเมืองต่างๆแล้วก็เอาไปขายคราวนี้ท่านก็เป็นพ่อค้าที่แบบต้องเดินทางคนหนึ่งตรงนั้นเหมือนกันคราวนี้จะขนของก็ต้องมีเขาเรียกว่ายานพาหนะก็ไปทางเกวียนเนี่ยก็จะมีวัวเป็นตัวลากวัวเขาก็ลากไปเรื่อยๆท่านก็เดินทางไปแต่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่าเหมือนกับมันมีฝนลงมาเยอะมากอากาศมันไม่ดีเลยพื้นก็แฉะพอพื้นแฉะน้ำนองเนี่ยบางส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเขาก็ไม่เห็นก็ปรากฏว่าเกวียนที่ท่านคุมอยู่เนี่ยตกลงไปในแอ่งตรงนั้นคราวนี้มันก็ขึ้นไม่ได้ทำยังไงก็ขึ้นจากหลุมตรงนั้นไม่ได้ท่านก็เลยลงมาก็ไม่รู้จะทำยังไงดันไปก็ดันไม่ได้เจ้าวัวที่ดับนำทางอยู่ตรงนั้นก็ไม่สามารถมีกำลังพอที่จะพาขึ้นไปได้แต่ด้วยการที่ว่าอากาศก็แย่เหนื่อยก็เหนื่อยแล้วหิวก็หิวแล้วท่านก็เลยแบบหงุดหงิดขึ้นมาท่านก็เลยแบบเอาไม้เนี่ยไปเคี่ยนตีวัวตัวนั้นแบบไปสักทีวัวก็ไม่ไหวแต่ท่านก็แบบตอนนั้นนะก็หงุดหงิดมากๆแล้วก็แบบเคี่ยนท้ายที่สุดวัวก็มีแรงขึ้นมาขึ้นมาจนแบบหนีจากลมตรงนั้นขึ้นไปได้ก็ไม่เป็นไรก็ขับไปเรื่อยท้ายที่สุดอ่ะก็เลยต้องพักก่อนเพราะว่าอยู่ระหว่างทางก็เหนื่อยมากก็เราก็พักกันท่านก็ลงมาตอนนั้นท่านก็อารมณ์ก็สงบแล้วก็ปกติเวลาพักเนี่ยเขาก็จะพาวัวไปกินหญ้าท่านก็จูงวัวไปกินหญ้าแต่วัวนี่ไม่ยอมไปท่านก็สงสัยว่าทำไมก็ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเหลือไปเห็นวัวกำลังแบบร้องไห้มากๆเลยมันก็เสียใจมากๆเลยลองคิดดูสิว่าถ้าเราเองเป็นคนที่ทำงานเป็นคนใช้แรงงานเราก็แบบทำเต็มที่แล้วมันก็ไม่ไหวแล้วแต่มีคนอื่นไม่เข้าใจเราแล้วก็มาเคี่ยนตีเราเราจะรู้สึกยังไงมันไม่ไหวเหมือนกันเราไม่อยากจะทำงานตรงนี้แล้วสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยท่านก็น้อมเหมือนกับเห็นตรงนั้นแล้วก็รู้สึกได้แต่ท่านก็บอกว่าโอ้โหการกระทำของเราอะมีด้วยความโกรธความหงุดหงิดของเราอะทำให้วัวตัวนึงเนี่ยรู้สึกอย่างนี้ได้มีทุกข์อย่างนี้ได้เจ็บแค้นเราถึงอย่างนี้ได้
เหมือนกับว่าไม่อยากเป็นอย่างนี้อีกแล้วนี่ก็คือความผิดพลาดของท่านนะคือท่านตัดสินใจท่านไม่อยากให้ท่านอยากที่จะไปได้อยากให้เวียนมันขึ้นจากลมได้ก็เลยตีวัวไปก็ถือเป็นความผิดพลาดเหมือนกันเป็นการทำร้ายวัวแต่ว่าพอท่านเห็นตรงนั้นแล้วท่านก็สอนเหมือนกับสอนใจตัวเองว่าหรือตั้งใจไว้ว่าต่อไปเนี่ยเราจะไม่ทําอย่างนี้อีกเราจะไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนเพราะการกระทําของเราอีกท่านก็ตั้งอย่างนั้นเนี่ยขึ้นเป็นสัจจะในใจเลยนี่คือที่มาของความมีเมตตาของท่านท่านก็เลยปลอบวัวบอกว่าเนี่ยไหนๆก็ถึงกลางทางแล้วก็ช่วยเราหน่อยให้ไปถึงสุดทางให้ได้เราท้ายที่สุดเนี่ยเราก็จะไม่เอาเธอมาล่ามาแบบมาขนของอะไรต่อไปแล้วท่านก็ปฏิบัติกับวัวดีๆลูบเขาดีๆพาเขาไปกินหญ้าดีๆวัวก็สบายใจขึ้นแล้วเขาก็ฟังได้ด้วยนะเขาก็รู้เรื่องแล้วท้ายที่สุดเขาก็พาไปถึงจุดหมายแต่นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะที่ว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นท่านทำให้คนอื่นเสียใจและท่านก็รู้สึกได้และท่านเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือตรงนี้แหละเราจะสร้างบารมีอะไรเราจะได้ประโยชน์จากความผิดพลาดของเราก็อยู่ที่ว่าเราต้องเอาสิ่งนั้นมาสอนใจและอย่าทำสิ่งนี้อีกเมื่อท่านคิดอย่างนั้นจะกี่ภพกี่ชาติหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จะมีความเมตตาท่านก็ปฏิบัติตรงนี้มาเรื่อยๆจนชาติสุดท้ายก็คือชาตินี้ชาติสุดท้ายที่ท่านเพิ่งเสียไปเนี่ยในปัจจุบันที่ท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านก็มีความเมตตามากๆบารมีที่สร้างมาจุดที่จะเน้นให้ฟังก็คือก็เกิดจากความผิดพลาดเหมือนกันความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเรามาสอนใจมาสร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะฉะนั้นมันจะสอนใจเราว่าอะไรไม่ว่าเราจะทำอะไรถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเราจะเสียใจก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าอย่าทำให้เราเป็นทุกข์เลยเอามาใช้ประโยชน์ดีกว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แล้ววันหนึ่งอ่ะสิ่งเล็กๆน้อยๆอาจจะสร้างบารมีที่เราให้ยิ่งใหญ่ในชาตินี้หรือชาติต่อๆไปก็ได้โอเคนะ